แล้วกทมท่านผู้ว่าก็ยืนยันใช่ไหมเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าไปตรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและท่านยืนยันนะคะว่ากทมไม่ท่วมเหมือนปี54แน่นอนยังไงฟังดูสิอยากให้พี่น้องประชาชนอย่าได้กังวลมากมายนักผมคิดว่านะยืนยันว่ามันไม่น่าจะท่วมเหมือนปี54เพราะ1เราบริหารจัดการเตรียมพร่องน้ำเตรียมอะไรรอไว้หมด2เมื่อปี2554นั้นพายุเข้า6ลูกเข้าเยอะมากปีนี้มันแค่ลูก2ลูกเองคาดการว่าอีกประมาณสัก 5-6 วันสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายฝากไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้กังวลนะครับกรุงเทพมหานครห่วงใยตลอดก็มีการตรวจตลอดวันนี้ก็จะตรวจดูว่ามันมีรอยรั่วรอยอะไรแล้วก็จะไปอุดรอยรั่วต่างๆนี่ฮะก็เป็นนั้นว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลเอกอัศวินขวัญเมืองท่านยืนยันว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพเหมือนปี54ค่ะขณะที่เราตามกันดูท่านผู้ชมฮะก่อนจะถึงน้ำลุ่มน้ำว่าตกลงจะมามากขนาดไหนมามากแล้วล่ะตอนนี้มามากแล้วถึงขนาดต้องระบายน้ำเพิ่มไปทางท่าจีนแล้วอ่ะไปลงสมุทรสาครคือก็ต้องค่อยๆแก้เปราะกันไปหรือยังไงล่ะตอนนี้เนี่ยระบายน้ำออกไปทางท่าจีนไปลงสมุทรสาครเพิ่มเติมโดยที่ตอนนี้ที่สมุทรสาครตอนที่น้ำมันยังไปไม่ถึงเพราะค่อยๆระบายไปสั่งให้สมุทรสาครเนี่ยทุกคลองเร่งระบายน้ำหรือว่าพร่องน้ำออกไปแล้วจะได้เอาน้ำจากเจ้าพระยาที่จะผ่านไปทางท่าจีนเอาลงไปสู่ลำน้ำลำคลองในเขตทางสมุทรสาครนี่คือความพยายามที่จะแก้ปัญหามวลน้ำมหาศาลซึ่งอยู่ณบริเวณลำน้ำเจ้าพญาค่ะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวานนี้ท่านโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กของท่านปลายสัปดาห์นี้อาจจะมีพายุลูกใหม่เข้าไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่8ถึงวันที่10ตุลาคมค่ะท่านบอกว่ารอดูหย่อมความกดอากาศต่ำในฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ฟิลิปปินส์เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุหรือไม่โดยทางรัฐมนตรีชัยวุฒนาคมานุสรเนี่ยบอกนะครับว่าได้กำชับกรมอุตุให้เฝ้าระวังและรายงานท่านผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมรับมือและเมื่อวานนี้คุณชัยวุฒบอกได้รับรายงานว่าช่วงปลายสัปดาห์หน้าก็หมายถึงสัปดาห์นี้เนี่ยน้องไว้อาจจะมีพายุลูกใหม่เข้าสู่ประเทศไทยครับโดยรัฐมนตรี DES คุณชัยวุฒบอกนะคะว่าคาดการเบื้องต้นน่าจะอยู่ช่วงวันที่8ถึง10ตุลาคมและท่านก็โพสต์ภาพกราฟิกนะคะท่านบอกจากภาพกราฟิกที่เห็นอยู่นี้ยังคงเห็นเป็นเพียงแค่หย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณฟิลิปปินส์เรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นพายุหรือไม่รายละเอียดที่แน่ชัดน่าจะพอทราบความชัดเจนได้ในวันนี้วันพรุ่งนี้4หรือ5ตุลาคมเมื่อทราบความชัดเจนแล้วท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะรีบนำรายละเอียดมาแจ้งให้ทราบอย่างเร่งด่วนนี่ฮะตอนนี้กรมอุตุก็แปลว่ารายงานท่านอย่างใกล้ชิดและเดี๋ยวก็คงจะรายงานออกมาว่าตกลงมันเป็นยังไง